คลิปก่อนหน้าสำหรับปลากายไซส์8กิโลนะครับทำเมนูเด็ดกับนาเล่เมื่อวันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาจัดกับเมนูสดๆปลาที่ขูดเองกับมือนะครับต้มยำแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาโฆษณาเข้าบ้างสิหลังจากที่เราได้เนื้อปลากายมาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องดูครับนี่ครับลุงเด่นก็จะเอามาทำเป็นลูกชิ้นปลากายนะครับทำเป็นแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานเนื้อลูกชิ้นปลากายนะครับใส่ใบโหระพาเข้าไปพี่น้องเอ้ยนี่ครับกินกับขนมจีนหรือกินกับข้าวสวยนะครับแซ่บขนาดไหนลองดูนะครับนี่ครับจุ่มกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับคลิปนี้สงสัยจะหมดวัวไปหลายตัวเนี่ยคลิปนี้ครับพี่กราบลุงเด่นเนาะนี่บริษัทขนส่งมันจะมาฮับถึงบ้านครับเพราะว่าของเขาเยอะเกินแพ็กกันยังบ่พัดไหวครับอันนี้ก็คือพี่กราบที่เตรียมส่งให้ลูกค้าเนาะก็ดูครับมีหลายเจ้ามากของวันนี้ส่งของบริษัท JNT เนาะแล้วก็นี่ก็เป็นกล่องนี่ก็แม่นครับมีกล่องใหญ่ๆหน่อยอ่ะกล่องไอ้นู้นอีกเจ้านึงสั่งไป90แพ็กเลยเนาะย้ายเขาก็มาช่วยกันแพ็กครับทั้งดีวัวแล้วก็พี่กราบทำงานกันตั้งแต่7 8 9 โมงเช้าแล้วครับยังไม่มีใครได้พักกันเนี่ยนี่ทั้งแพ็คทั้งดีบัวแล้วก็พริกลาบนะครับพริกลาบเดี๋ยวผมขึ้นดูว่าอยู่ไหนพริกลาบอยู่ไหนเนาะพริกลาบพริกลาบเขาสั่งทั้งพริกลาบทั้งดีขวดเล็กขวดใหญ่เนาะพริกลาบดีบัวขวดนึงเดี๋ยวไอ้นี่ก็เป็นพริกลาบจริงเด่นครับหอมสมุนไพรเครื่องเทศ13ชนิดนะครับ3ถุง100บาทนะครับนี่เขาก็สั่งกันนี่รอแพ็คครับอันนี้คงส่งไม่ทันวันนี้เนาะอีกหลายๆเจ้าครับเนี่ยนี่แพ็คละนี่ของพี่อะไรไม่รู้นี่พี่นางเงินอันนี้ส่งสมุดสวัสดิ์สมุดปากการครับนี่ก็มีนี่ส่งไปเชียงใหม่ครับพี่อนุชาครับแล้วก็ส่งเยอะมากประมาณสักกี่แพ็คไม่รู้จำไม่ได้ครับเยอะมากเลยทางไลน์ครับก็ใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับสำหรับพริกลาบดีวัวขวดลุงเด่นนะครับสั่งกับพริกลาบผสมดีไปก็ได้ครับหอมกินเครื่องเทศ13ชนิดครับเก็บได้เป็นปีนะครับมีสูตรผัดแล้วก็สูตรบะผัดนะครับหอมเหมือนกันครับลองผมอยากจะให้ชิม2แบบนี่ถุงละ35บาทครับ3ถุง100บาทครับไหนแล้วครับพริกลาบลุงเด่นล็อตแรกเต็มถุงก็ได้เป็นถุงก็มีนะครับแล้วก็เป็นกล่องนี่ก็พร้อมที่จะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับมีอีกล็อตนึงน่าอิจฉามากพี่ลาบลุงเด่นจะไปที่สหรัฐอเมริกานะครับรัฐอะไรเนาะที่มีทะเลสวยๆครับเนี่ยไปแล้วครับพร้อมนี่เพื่อนๆได้ชิมกันแน่นอนครับล็อตแรกของเราเดินทางแล้วครับไปฮาวายมีเดี๋ยวมีเจ้าหนึ่งไปฮาวายครับสุดยอดเลยพี่กราบตรงเด่นครับหลังจากเคลียร์ของเรียบร้อยส่งของเยอะมากเลยวันนี้มันมีปลากายเนาะปลากายตรงเด่นครับที่เหลือเมื่อวันก่อนมันเหลือเยอะมากเลยมีปลากายเนื้อปลากายสดๆกับหลังจากที่ได้มากับนาเล่เด่นกับจัดแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนทั้ง2กิโลใส่พริกแดงมีผักมีกะทิมีมะเขือสดน่าจะเวิร์กครับสำหรับเมนูเย็นนี้นะเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวพักเอาไปเตรียมของแป๊บนึงแกงเคี้ยวหวานลูกชิ้นปลากายของแท้ครับเอาละครับมาดูนี่ครับลูกชิ้นปลากายเนาะน่าจะกิโลกว่าครับปลากายสดๆที่เราเอามาขูดเองครับนี่ทำลูกชิ้นจะเด้งมากนะเดี๋ยวเอาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยครับนะก็มีมะเขือเปาะนะครับนี่ก็มีพริกแกงเขียวหวานซื้อตามตลาดมานะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงเราขาดไม่ได้อย่างคือโหระพานะครับผักสดนะแล้วก็พริกหนุ่มพริกแดงนี่ครับเอาแต่งสีสันมันครับความเขียวตัดกับสีแดงครับแล้วก็มีกะทินะครับแค่นี้เองครับเครื่องปรุงของเรามาแล้วครับนี่ครับลูกชิ้นปลาเด้งๆนะเนี่ยเด้งขนาดไหนดูนี่ครับคั้นลาบมาอีกรอบนึงมันละเอียดนะแล้วก็จะเติมก่อนที่เราจะทำแกงเขียวหวานลุงเด่นก็จะต้มก่อนมันทำเป็นลูกชิ้นก่อนแล้วค่อยไปแกงนะครับใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสให้มันนัวๆหน่อยขยันนิดนึงแล้วก็มันแล้วแต่ความชอบนะรสพริกไทยผมใส่ไปหน่อยนึงใส่ไปในตัวนี้เลยแล้วก็ขยำอย่างเดียวนะครับครับขยำให้มันเหนียวๆมันเป็นก้อนนะครับนี่เดี๋ยวเวลาเป็นลวกนะมันจะเป็นลูกชิ้นปลากายแท้ๆครับเด้งมากทอดมันก็อร่อยนะครับเนี่ยเพราะเรามันเป็นปลากายสดๆครับดูโอ้สีสันครับเนี่ยมาแล้วครับลูกชิ้นปลากายปั้นใหม่ๆทำกินเองไม่ต้องลูกเล็กครับลูกใหญ่ไปเลยน้ำเดือดก็ใส่ไปเลยครับนี่แล้วก็มือชุบน้ำหน่อยแล้วก็ปั้นเป็นลูกชิ้นปลากายโดยทำเองนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับปั้นให้มันกลมๆ
อันปั้นลูกขนาดนี้นะเวลามันสุกมามันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับเขาจะกินแบบเต็มๆนี่ใหญ่เลยใหญ่ๆน้ำเดือดก็ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวถ้ามันสุกมันก็จะฟูตัวขึ้นมานะครับปล่อยไปเลยครับนี่ถ้ามันสุกมันก็จะรูฝดลอยขึ้นมาเองกว่านี่ครับลูกใหญ่ๆเลยเพราะเรากินเองเราทำกินเองไม่มีแป้งผสมไม่ได้ผสมอะไรสักอย่างผสมแต่ผงปรุงรสนี่ปั้นแล้วก็ใส่ไปเลยครับเราติดตามนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องมาดูหน่อยครับเพื่อนๆมาดูหน่อยนี่ลูกชิ้นปลากายทำใหม่เด้งๆนะครับไม่ผสมแป้งไม่ผสมอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับมันจะเด้งมากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเพื่อนๆได้เห็นเลยนี่ดูโอ้เด้งๆเลยครับเนี่ยเด้งดึงๆเลยครับเราจะเอาน้ำซุปตรงนี้ด้วยนะจากการต้มปลาลูกชิ้นเนี่ยครับไปทำแกงเขียวหวานด้วยจะได้อร่อยนี่ครับเดี๋ยวผมลองปิดแก๊สให้ดูเบาแก๊สให้หน่อยนี่จะเห็นครับแล้วก็เดี๋ยวเด้งๆนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับมาชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูลูกนึงอันไหนที่มันลอยสุดแสดงว่ามันสุกครับเด้งๆเหรอนี่เด้งๆเลยโอ้โหเด้งๆเดี๋ยวผมจะกินกับขนมจีนเพื่อนๆเห็นนี่ฮ้อนๆนะครับจ้ำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหน่อยเป็นปลากายแม่น้ำโขงนะครับรสชาติมันดีแน่นอนมันเป็นปลาน้ำโขงเนื้อมันจะเด้งเนื้อหวานมากอะไรอย่างไรอ่ะไม่ต้องแกงเขียวหวานแล้ว กินอย่างนี้เลยอร่อยครับเนื้อเด้งดีสวยอย่างแรงสมใจเลยมะเขือครับมันห้อนครับนะครับมะเขือพวงที่เราอย่างเราเตรียมเรียบร้อยแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับพริกชี้ฟ้าพริกแดงนี่น้ำปลาอย่างดีนะครับผงนัวน้ำตาลปี๊บก็ลูกชิ้นเราก็พร้อมตั้งกระทะจัดเลยครับนะครับก่อนอื่นเลยจุดเตาแก๊สจะใช้หม้อก็ได้หรือจะใช้กระทะก็แล้วแต่ได้แต่ท่านเนาะน้องเด่นก่อนจะเอากะทิลงไปใส่ที่จริงมันมีแบบหัวกะทิกับกะทิธรรมดาแต่วันนี้เราเลือกใช้กะทิกระป๋องนะเพราะว่าอาการห่อนมะพร้าวเยอะแยะแถวนี้แต่ว่ามีเวลาไปขูดครับเดี๋ยวใส่กะทิเข้าไปเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เติมกะทิเคี่ยวแป๊บนึงก่อนข้นเลยครับนี่เอาแบบข้นๆนะครับรอกะทิรอแตกมันแป๊บนึงตั้งกะทิให้ร้อนนะครับแตกมันดีแล้วแล้วก็เอาพริกแกงเขียวหวานครับใส่เยอะๆเลยโรงเรียนชอบเน้นๆเครื่องครับทำกินเองครับลูกชิ้นปลากายกิโลกว่านี่ครับตีให้มันหอมเลยครับดูเคี่ยวจนกะทิแตกมันได้เรื่อยๆก็ลูกชิ้นปลาที่เราต้มสุกแล้วครับลงใส่เลยเอาไปผัดกับตัวนี้เลยครับนี่เดี๋ยวสีสันมันยังไม่ได้ครับมันยังไม่เจอความแดงของพริกความเขียวนะครับผัดให้มันเข้ากับเนื้อซึมเข้าไปในลูกชิ้นแบบนึงเติมกะทิครับกะทิมันเดินใส่หมดเลยแหละใส่กะทิเข้าไปอีกแบบเข้มข้นกะทิ60บาทครับใส่หมดเลยกล่องนี้ชัวร์ครับโมโหเต็มที่นะครับเติมกะทิที่เหลือของเดินใส่หมดเลยเมื่อกี้เอาน้ำต้มจากการต้มลูกชิ้นใส่ไปนะครับใส่กะทิเราให้หมดกล่องนะครับนี่เข้มข้นมาเลยหม้อใหญ่ๆนะครับนี่จัดครับเติมน้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยนึงประมาณ1ช้อนโต๊ะพอกันมานิดๆนึงนะครับแล้วก็ผงนัวไปนิดนึงน้ำซุปจะได้เข้มข้นนะครับน้ำปลาอย่างดีหน่อยนะครับน้ำปลาหอมๆปลาอย่างดีเกรดดีที่สุดเลยใส่เข้าไปไม่เค็มเรามันเดือดปุ๊บแล้วก็จะเอามะเขือใส่นะครับนี่ทำเงี้ยทำมายากทำง่ายๆมะเขือก่อนเราผ่าล้างให้สะอาดผ่าแล้วก็เอาเกลือโรยหน่อยนี่มันขาวนะครับจะได้ขาวน่ากินใส่มะเขือพวงลงไปเดี๋ยวก็รอให้มะเขือเราสุกแป๊บนึงเติมพริกชี้ฟ้าใบโหระพาก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเดี๋ยวชิมกันครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนมะเขือนี่ขาวครับวันนี้ได้มะเขืองามมากเลยเอาละครับโหนี่ครับเตรียมข้าวสวยร้อนๆเตรียมเส้นขนมจีนไว้รอเลยนะครับนี่ครับปลาโทนะครับพี่น้องเอ้ยครับหอมไป2บ้าน3บ้านเลยครับเนี่ยลูกชิ้นปลาเด้งๆนะครับแล้วน้ำซุปมันดูนะครับประดับบนข้าวสวยนะครับเข้มข้นมากรสเด็ดไม่หวงกะทิครับนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปโรยด้วยพริกแดงครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วก็โรยด้วยใบโหระพาครับคนรอบเดียวปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ขนมจีนตักใส่ข้าวสวยได้เลยครับคนมานี่เลยน้ำลายผมไหลครับชัวร์พอให้เดี๋ยวเรากินกับผักสดนะครับโหระพาผมก็จะ
พอพริกแก้วใส่โหระพาครับนี่ใส่แล้วเยอะๆเลยหอมนี่ชอบครับใส่เข้าไปปุ๊บปิดแก๊สเลยนะครับท่านก็จะได้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายครับดูเค็มข้นเค็มข้นครับราดไปบนข้าวสวยครับราดไปบนขนมจีนนะครับป้าทุกพี่น้องดูไปถึงเวลากินข้าวแล้วครับขาดดีๆเนาะน้ำโอเลี้ยงนิดนึงเป็นเจี๊ยบเลยเป็นน้ำแข็งเลยปัตโต้มาแล้วครับแกงห้อนๆครับเทคนิคในการกินขนมจีนของครัวโรงเรียนนะครับผมต้องกินหลายๆจานอย่าตักทีละเยอะเดี๋ยวเส้นขนมจีนเนี่ยมันจะอมน้ำมันจะอมนี่มันจะบาอร่อยครับเราต้องตักกินมันทำน้ำยาปรุงน้ำยาป่าเนี่ยผมตักคนเดียว4รอบนะครับใส่เข้าไปกับลูกชิ้นเด้งๆราดบนขนมจีนครับมะเขือนี่กำลังหวานเลยใส่หัวละพานลงไปหน่อยนึงดูนี่ครับราดนี้นะครับเยิ้มๆครับดูครับขนมจีนกินกับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายครับไปชิมพร้อมกันหน่อยครับมานะครับเวลาเสิร์ฟก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนมากเขาไม่กินกับผักกันหรอกแต่ว่าน้องเด่นอยากกินนี่ครับมีแตงกวาล้างภาษาแล้วมีหัวละพากินกับผักสลัดต้นหอมผักชีนะครับไปตลาดมาเนาะมีลูกชิ้นปลากายต้มใหม่ๆนี่นะกินกับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเด้งอร่อยแบบนี้เลยแกงเขียวหวานใส่มะเขือพวกมะเขือปอกเข้มข้นเพื่อนๆสามารถที่จะเติมเดี๋ยวเทปเงินนะตอนนี้อากาศมันร้อนเพื่อนๆสามารถที่จะเติมบางคนใส่กระชายด้วยนะเมื่อกี้ผมไปตลาดแล้ววันนี้มันเหี่ยวหรอแงมก็เลยบ่ใส่โอ้อย่างนี้ใช่เลยมาถึงเวลาชิมกันนะครับแกงเขียวหวานต้องกินหลายๆรอบเนี่ยเดี๋ยวตักไปน้ำก็จะแห้งลงไปถ้าเราใส่เส้นเยอะเนี่ยไม่อร่อยกินน้ำยาป่าเงี้ยกิน3รอบครับตักมาแล้วก็รูดกินเลยลุ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 ยแล้วได้เลยอร่อยมากพอดีพอดีนะครับวันนี้พี่แกงเจ้านี้อร่อยครับในตลาดเทศบาลบ้านเราน่าขึ้นอ่ะกินกับผักหน่อยก็อร่อยเลยอากาศข้างหลายร้อนมากวันนี้พรุ่งนี้มะรืนเนี่ยแหละผมว่ามะรืน2วันนะเขาจะกินลาบกันแบบสนั่นเมืองเราผักเยอะกินง่ายเนาะกินแบบนี้เนาะได้ลูกชิ้นปลากายคุ้มคุ้มมากครับลูกปลาตัวเนี้ย8กิโลกินได้2คามแบ่งขึ้นหน้าเล่ไปอีกมานั้นนะกินเมืองกินขนมจีนนะครับมันก็ผักหน่อยอร่อยกลับนี่เลยกระดาษกระดาษทิชชู่นี่ปากคำใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมาพี่น้องเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมาด้วยกันมาที่เป็นออเดิร์ฟแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมต้อง3จานครับตอนกลางคืนดิ้มดีตัดต่อคลิปรับออเดอร์อะไรเสร็จกินอีกรอบนึง4ทุ่มถ้าวันไหนหิวนะถ้าเป็นน้ำยาเนี่ยกินจริงนะเนี่ยอร่อยมากมะเขือยังอร่อยเลยอ่ะเสือกับว่านหวานอ
มมุติว่าลุงเด่นไม่มีลูกชิ้นปลากรายใช้อะไรแกงเขียวหวานไก่ก็ได้นะเน้นโหระพาเป็นกะทิเน้นเป็นโหระพาหอมกินลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นปลาบวกพริกแล้วก็มีบะเขือทำกินง่ายๆอยู่บ้านครับกินกับผักอร่อยจานแรกนี่ก็เยอะอะไรวันเยอะความร้อนเจอความร้อนแซ่บหลายกลมกล่อมนัวเดี๋ยวขอเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลชั้นนะครับอะไรวันเยอะไปหัวละพาโรยนี่เลยคอยจันคอยจันปลาอร่อยครับโอ้มาครับพี่น้องเบิ้ลเบิ้ลหน่อยนี่ครับดูลูกชิ้นปลาแบบเด้งๆเลยจัดกันแบบนี้เลยครับไม่ต้องล้างจานแล้วนะรอบสองครับนี่รอบสองครับพริกอันนี้อร่อยดีใส่พริกเกลือแล้วขอมะเขือนะมะเขือหวานมากเฮ้ยมะเขือนี่นี่ครับจานที่สองใหญ่กว่าจานแรกครับปลาโทปลาโทมาแล้วครับจานที่สองใครมีโอกาสก็ลองไปทำชิมดูนะครับสำหรับแกงเขียวหวานจริงๆถ้าเป็นแกงเขียวหวานไก่เนี่ยเราจะใส่อย่างบนห้องว่าใส่อย่างก็ใส่เลือดไก่ที่เป็นก้อนสีดำๆหน่อยนะนั่นก็อร่อยนะครับเอาไก่มาทำก็อร่อยครับจริงๆถ้ามีเลือดก็อร่อยนะผมชอบกินอยู่ครับเลือดนะเนี่ยตักไปนี่เลยตักก่อนอย่างนี้เลยครับมีใบมะกรูดกินกับใบมะกรูดเหรอหอมเลยหอมเลยเข้มข้นมากกว่านี้พี่แกงเจ้านี่เขาก็ทำมาดีพี่แกงอร่อยครับใส่อย่างนี้นะครับนี่ดูแล้วแข่งลำร้อนลูกชิ้นปลาเด้งๆจาก5คำกับมดแล้วครับเนี่ยเวลากินขนมจีนก็อย่าไปตักน้ำเยอะนะครับนี่ใส่ลูกชิ้นปลาไปเต็มๆโอ้ลูกชิ้นปลาเด้งๆเด้งมากยอดคลิปนี้ก็ทำให้คนได้เห็นกันเนาะมีโอกาสก็ลองไปทำดูครับสำหรับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาเดี๋ยวตอนเย็นในห้องนาเล่เดี๋ยวสัก5โมงเย็นนาเล่ก็มาเฮืออาหารปลาที่ห้องนาเล่มาชิมดูครับรสชาติจะเป็นแบบไหนแบบนี้นะครับไปกินแกงเขียวหวานบางร้านมันจืดมากไม่เข้มข้นผักกินกับเรายิ่งชอบอร่อยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้น้องหนึ่งก็ขอตัวกินก่อนใครมีเวลามีโอกาสก็ลองไปทำดูครับอยากกินพริกลงพริกหลาบก็สั่งมาได้ครับเนอร์ดีวัวควรต้องเด่นครับจะกันไปยาวๆครับดูชิ้นเยอะมากครับหลายเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอร่อย